ลอดชีวิตผมไม่เคยเชื่อเรื่องชาติภพเลยแต่ตอนนี้ผมเชื่อแล้วที่เราได้มาเจอกันต่อสู้ด้วยกันมามากมายมันไม่ใช่เหตุบังเอิญหรอกคุณพูดเหมือนตอนนั้นเลยตอนไหนหลังจากที่คุณสู้กับต้นไม้อสูรตอนนั้นคุณไม่ใช่ขุนพลแต่คุณคือขุนแผนเต็มตัวคุณพูดเรื่องกลับมาเจอกันแล้วยังพูดอีกด้วยว่าอะไรในที่สุดเราก็ได้กลับมาพบกันคุณพลข้าอยากบอกเจ้าไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติข้ายังรักเจ้าเสมอคุณพลคุณพูดอะไรขอโทษฉันลืมไปหมดแล้วไม่ว่ากี่ภพกี่ชาติข้ายังรักเจ้าเสมอคุณรู้ได้ยังไงก็ถ้าเป็นขุนแผนกลับชาติมาเกิดก็คงจะพูดประมาณนี้นั่นแหละที่ฉันมีหัวใจเป็นสิบเป็นร้อยดวงก่อนจะใช้หัวใจทุกดวงที่มีรักเธอคนเดียวเท่านั้นถ้าฉันมีเวลาอยู่ได้เป็นหมื่นล้านวันก่อนจะใช้ทุกวันเพื่อยืนข้างเธอไม่ยอมจะห่างคุณพลคุณจะทำอะไรตัวฉันบังเอิญมีแค่นี้หมดชีวิตฉันก็มีเท่านี้ฉันก็เป็นแค่คนธรรมดาที่มีได้มีมนตราแต่ทำทุกอย่างได้เพื่อเธอคนธรรมดาทดสอบใจตัวเองและประจัยของคุณด้วยกับบางคนเมื่อเราได้สัมผัสแค่เพียงปลายนิ้วหัวใจเราจะเต้นแรงเป็นพิเศษแล้วใจคุณตอนนี้เป็นแรงมากแล้วใจคุณล่ะเต้นแรงหรือเปล่าบททดสอบนี้มันแปลว่าอะไรหัวใจเรากำลังบอกรักกัน